ที่คุณอดิศรออกมาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าการที่ฝ่ายค้านจะมายื่นยติซักฟอกตอนนี้ให้ไปฟักซักฟอกตัวเองก่อนเนี่ยครับในพรรคก้าวไกลมองตรงนี้ยังไงบ้างจริงๆพยายามจะอ่านข่าวนี้หลายรอบนะคะก็อยากจะดูว่าเนื้อหาประเด็นเนี่ยมันคือตรงไหนเนาะคือตอนนี้ไม่ว่าท่านจะพูดอะไรก็ตามในมูฟของพรรคก้าวไกลที่ทำทุกอย่างทำอะไรลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาปกป้องตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะวนกลับมาเรื่องเดิมเรื่องความผิดพลาดของพรรคก้าวไกลเรื่องเนี้ยเรื่องเดิมทั้งนั้นที่เรื่องเนี้ยเราก็ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วและขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นยอมรับความผิดพลาดในกระบวนการล่าช้ายอมรับความผิดพลาดในการดำเนินการพิพากษาในเรื่องนี้นะคะดิฉันเองเป็นส.ส.หญิงยอมรับค่ะว่าอึดอัดต่อเรื่องนี้และเรื่องนี้คือภาระความรับผิดชอบร่วมกันนะคะแต่เราก็ได้น้อมรับไปแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกการออกมาตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยอยากจะให้มีการลงเนื้อหาสาระเข้าประเด็นกันสักนิดนึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่ว่าท่านจะพูดเรื่องอะไรไม่มีเนื้อหาไม่มีเหตุผลอะไรท่านก็วกกลับมาเรื่องนี้ค่ะคุณนะคะที่ท่านเป็นห่วงว่าเราควรซักฟอกตัวเองก่อนแต่ฉันคิดว่ามันก็ไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าท่านจะมีอะไรก็จะวนกลับเรื่องความผิดพลาดท่านเองก็น่าจะเข้าใจดีนะคะในอดีตท่านก็เคยน้อมรับความผิดพลาดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะผู้ปกครองแล้วและท่านเองคงไม่แฮปปี้อะค่ะถ้าเกิดว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะตอกย้ำเรื่องความผิดพลาดนี้อยู่ตลอดนะคะไม่อย่างนั้นบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบท่านวนดิฉันวนท่านวนดิฉันวนประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอะค่ะก็อยากจะให้เข้าเนื้อหาสาระนะคะสุดท้ายแล้วเรียนเชื่อว่าท่านเองก็คงไม่ได้ชอบวิธีการแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองก็เจอกับสถานการณ์แบบนี้มาโดยตลอดในอดีตไม่ว่าใครจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยอะไรก็ตามสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับไปที่ความผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งท่านเองดิฉันคิดว่าท่านเองก็คงจะไม่ชอบวิธีการแบบนี้ก็อยากจะให้เดินหน้าสร้างบรรยากาศร่วมกันและสุดท้ายเองนะคะที่ฉันเป็นห่วงมากที่สุดคือพอมีการออกมาพูดแบบนี้โดยที่เนื้อหาสาระประเด็นมันไม่ได้มีน้ำหนักมากพอประชาชนเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรจากการออกมาตอบโต้ทางการเมืองแบบนี้นะคะประชาชนจะรู้สึกเบื่อหน่ายเราอย่าสร้างให้มันไปสู่บรรยากาศแบบนั้นเลยนะคะก็อยากให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักมันจะกลายเป็นขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ